คณะกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาจัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทยและจัดกิจกรรมแสดงผลงานภาพยนตร์สั้นเมื่อวันพุธที่2เมษายน2557ณห้องโถงชั้น1อาคารรัฐสภา1โดยมีนางพิไลพันธ์สมบัติสิริรองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภากล่าวรายงานหม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศเทวกุลประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการตัดสินผลงานภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทยระดับชาติและคณะกรรมการคัดกรองผลงานภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทยระดับอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับภาควัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาผ่านกระบวนการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจสาระสำคัญของเอกลักษณ์ชุมชนและประเพณีไทยในท้องถิ่นอย่างถ่องแท้ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะต่อกลุ่มเยาวชนด้านงานผลิตภาพยนตร์สั้นให้สามารถรับใช้สังคมและประชาชนอย่างสร้างสรรค์และทันเหตุการณ์อันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากนั้นเมื่อวันจันทร์ที่7เมษายน2557คณะกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาและองค์กร11องค์กรได้จัดกิจกรรมการแสดงผลงานและการเสวนาผลงานการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทยภายใต้หัวข้อเรื่องการส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีไทยในท้องถิ่นโดยมีหม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศเทวกุลประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาร่วมการเสวนาณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์